เรานะฮะจะไปพูดคุยผ่านโปรแกรมซูมกับนักกีฬาที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นนักกีฬาที่โด่งดังที่สุดถูกพูดถึงมากที่สุดในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่47ศรีสะเกษเกมใช่แล้วค่ะนอกจากนักกีฬาแล้วเรามากับผู้ฝึกสอนด้วยที่เป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการผลักดันสู่ความสำเร็จนะคะต้อนรับวันนี้ลุยสนามข่าวเย็นน้องบิวภูริพลบุญสอนนะคะเหรียญทองวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายศรีสะเกษเกมสถิติใหม่ของประเทศไทยและครูผู้ฝึกสอนกรีฑาโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการนะคะโค้ชออสวัฒนาสุวรรณรักษาค่ะสวัสดีทั้ง2คนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องบิวแล้วก็มาสเตอร์ออสนะครับมาครับผมหลังจากวิ่งเข้าเส้นชัยในการแข่งขัน100เมตรนะฮะน้องบิวแล้วมีคนมาบอกว่าน้องเนี่ยทุบสถิติประเทศไทยในรอบ24ปีแน่แล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยนะฮะวิ่งไปดีใจกับใครหรือโทรหาใครเลยเป็นพิเศษหรือเปล่าผมคงจะไม่มาถามว่าตอนนั้นน้องรู้สึกยังไงต้องรู้สึกดีใจอยู่แล้วล่ะครับเข้าเส้นชัยต้องรู้สึกดีใจแต่ตอนนั้นน่ะคิดถึงใครเป็นพิเศษหรือว่าวิ่งไปดีใจกับใครหรือโทรหาใครเป็นพิเศษมั้ยครับตอนแรกก็มีก็คิดถึงโค้ชครับครับโค้ชแล้วก็แม่ครับครับโค้ชก็คือมาสเตอร์ออสเนี่ยนะฮะใช่ครับครับผมครับส่วนแม่ก็ไม่ได้โทรไปหาครับไม่ให้แม่โทรมาหาตอนนั้นคือยังงงอยู่ครับยังแบบดีใจอยู่ครับทำอะไรไม่ถูกเลยคือเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเราจะทำสถิตินี้ได้ถูกต้องไหมใช่ครับนะครับนั่นคือในประเภท100เมตรแล้วทีนี้พอ100เมตรได้แล้วทุบไปล่าสถิติประเทศไทยเนี่ยนะพอ200เมตรก่อนแข่งเราเริ่มมีความมั่นใจไหมว่าเราจะสามารถที่จะทำลายสถิติประเทศไทยได้ถ้าเราเพราะตอนนั้นต้องถือว่าเฮ้ยเราฟอร์มกำลังมาเรามีความมั่นใจขนาดไหนในการก่อนการแข่งขัน200เมตรก็ประมาณ 50-50 ครับเพราะมีอาการเจ็บด้วยครับเลยยังไม่ค่อยมั่นใจขนาดนั้นครับใช่คือก่อนแข่ง200เมตรก็เจ็บมีอาการเจ็บด้วยนี่ขนาดเจ็บแล้วนะค่ะโอ้โหสุดยอดเลยครับนี่คือเจ้าของสถิติประเทศไทยวัย17ปีนะครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมพี่แอบถามนึงได้ไหมขึ้นสถิติมันจะต้องมีสถิติที่เราซ้อมเอาไว้เนาะแล้วเป็นสถิติแบบส่วนตัวให้ดีที่สุดสำหรับเราใน100เมตรเนี่ยนะคะและ200เมตรเนี่ยสถิติทั้ง2รายการที่เราได้ถือว่าดีกว่าที่ทำได้ในตอนซ้อมไหมคะน้องบิวก็ดีกว่าดีกว่ามากครับคิดว่าอะไรที่ทำให้เราทำสถิติได้ดีคะก็น่าจะเป็นการซ้อมด้วยครับการซ้อมการรับผ่อนครับที่ทำให้ได้ติดขนาดนี้ครับถามโค้ชบ้างดีกว่านะฮะครับผมมาสเตอร์ครับครับตอนเราเพราะว่ามาสเตอร์เห็นน้องซ้อมมาตลอดก่อนทัวร์นาเมนต์เนี่ยมาสเตอร์เคยคิดไหมว่าบิวเนี่ยถึงขั้นจะทุบสถิติประเทศไทยไม่ว่าจะทั้ง100เมตรหรือ200เมตรครับในความคิดของผมนะครับผมฝึกซ้อมเขามาตั้งแต่11ขวบครับซึ่งมีรายการหนึ่งซึ่งเป็นรายการโครงการสปอร์ตฮีโร่นะครับซึ่งตอนนั้นเขาได้เป็นตัวแทนของจังหวัดตัวแทนของภาคและไปชิงแชมป์ระดับประเทศซึ่ง100เมตรเนี่ยซึ่งเด็กอายุ12ปีเนี่ยเขาวิ่งได้ 11.99 ซึ่งตรงนี้ผมว่ามีน้อยมากเด็กระดับ12ปีที่จะวิ่งได้เวลาขนาดนี้แล้วผมคิดในใจอยู่ตลอดเวลาว่าเด็กคนนี้อนาคตน่าจะไปดีแล้วก็ไกลแล้วก็สามารถที่จะทำสถิติดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งวันนี้ก็ที่ผ่านมากีฬาแห่งชาติก็ถือว่าเขาทำได้นะครับแล้วจริงๆแล้วตอนรุ่นอายุ14ปีเนี่ยเขาวิ่งกีฬากรมพละศึกษาครับซึ่งอายุแค่14เขาได้วิ่งได้ 10.63 ถือว่าดีมากนะครับครับค่ะตอนอายุ14ปีเขาโหดมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว 10.63 ค่ะโอ้โหนะฮะเพราะเมื่อกี้เราย้อนไปนิดนึงเพราะว่าถ้ามาสเตอร์ออสก็บอกแล้วว่าบิวเนี่ยเป็นเด็กในโครงการสปอร์ตฮีโร่ของการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่แล้วด้วยใช่ไหมครับตอนนั้นคือเป็นปีสุดท้ายของเขาพอดีที่ว่าโครงการนี้ได้ยกเลิกไปนะครับ
ค่ะนะคะคือแสดงคือเป็นเด็กที่อย่างคือผ่านเรียกว่าโดนอย่างครั้งนึงเนี่ยโดนคัดเข้าไปในสปอร์ตฮีโร่ได้เนี่ยคือมันต้องเป็นเด็กที่เป็นระดับหัวกะทิอ่ะค่ะนะครับโค้ชออสคะทีนี้ในการฝึกซ้อมมีการฝึกซ้อมน้องบิวยังไงบ้างคะถ้าการฝึกซ้อมส่วนมากก็มันไม่มีอะไรมากแต่ด้วยพรสวรรค์ของบิวอยู่แล้วแล้วก็การฝึกซ้อมเขาสม่ำเสมอสิ่งนี้แล้วความมุ่งมั่นเขาซึ่งทำให้นักกีฬาคนนี้มีสติดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับซึ่งการฝึกซ้อมต่างๆเนี่ยผมก็ได้ผ่านการอบรมมาจากสมาคมนะครับซึ่งทางสมาคมก็เปิดโอกาสให้ผมไปเขาเรียกว่ารับความรู้ตรงนั้นแล้วมาถ่ายทอดให้เด็กผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากการที่ได้การอบรมแล้วก็มาถ่ายทอดให้เด็กจนเด็กพัฒนามากขึ้นและมากขึ้นครับครับคืออันนี้ผมบอกนิดนึงสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยขยันทำเขาทำเวิร์กช็อปบ่อยอยู่แล้วเขาทำโครงการพวกอบรมอะไรพวกเนี้ยว่าผมเองก็มีโอกาสได้เคยไปพูดคุยใกล้ชิดกับทั้งพี่เล็กพี่ใหญ่นะครับแล้วก็ได้เคยร่วมไปทำข่าวของไปดูกิจกรรมของสมาคมกีฬาที่เขาก็ไปออกไปคัดตัวแล้วก็ได้เด็กมาก็เอามาเข้ามาโครงการบางคนไม่ได้อยู่กับสมาคมเขาก็เรียกว่าอบรมให้ความรู้กับโค้ชอะไรพวกนี้นะจริงๆชื่นชมโค้ชออสนะคะเพราะว่าคือพอน้องทำสถิติได้อันนี้ต้องยอมรับว่าสื่อทุกสำนักแทบจะวิ่งเข้าหาน้องจะสื่อกีฬาหรือจะไม่กีฬาก็แล้วแต่ชื่นชมมาสเตอร์มากนะเพราะมาสเตอร์บอกว่าสุดท้ายเวลาการพักผ่อนและความเป็นนักกีฬาของน้องสำคัญที่สุดใช่นะคะขอบคุณมากที่จัดสรรเวลามาให้เราที่นี้ค่ะน้องเนี่ยเริ่มเป็นคนดังแล้วมีเรื่องของการรับมือยังไงมีบอกกับน้องยังไงบ้างไหมคะก็เรื่องก็ตามที่เมื่อกี้พูดนะครับว่า1เราต้องแบ่งเวลาในการฝึกซ้อมแล้วก็การพักผ่อนส่วนที่จะไปออกรายการหรือไปการให้สัมภาษณ์ต่างๆเนี่ยไม่อยากให้กระทบตรงนั้นนะครับเพราะว่ากีฬากีฬาเนี่ยการวิ่งเนี่ยมันมีความสำคัญมากมันคือพักไม่ได้นะครับไม่เหมือนกีฬาประเภทอื่นคือสามารถพักได้สมมติว่าเล่นฟุตบอลอย่างเงี้ยครับฉันเหนื่อยฉันก็เดินได้แต่กีฬาขนาดที่แข่งขันวิ่งเนี่ยเราบอกว่าไม่ไหวแล้วเมื่อยเหนื่อยเราจะหยุดวิ่งก็ถือว่าเราแพ้แล้วคิดแค่นี้นะครับครับผมเพราะว่าเราซ้อมทั้งหมดเพื่อจะไปลงสนามในเวลาไม่กี่นาทีที่เราทุกคนเห็นดังการถ่ายทอดสดนะคะมาสเตอร์คะครับครับผมบิวครับอาการบาดเจ็บเป็นยังไงบ้างอาการบาดเจ็บเป็นไงบ้างตอนนี้ก็ตอนนี้ดีขึ้นเยอะมากครับก็อาการก็จะมีแบบตึงๆนิดนึงครับเพราะมันหนึ่งไม่ค่อยหายดีขนาดนั้นครับแต่ก็ถือว่าดีจัดเอาแรงมากครับเพราะจริงๆอะบิวเขาจะต้องลงอีกหนึ่งรายการคือ4คูณ100เมตรแต่ว่าก็ด้วยอาการเจ็บนี่แหละก็เลยต้องถอนตัวไปเพราะเดี๋ยวมีภารกิจสำคัญทั้งกีฬาซีเกมส์แล้วก็กีฬาเยาวชนชิงแชมป์โลกด้วยอันนี้จริงๆแล้วบิวเองก็นอกจากวิ่งแล้วเนี่ยเคยเล่นฟุตบอลเล่นตำแหน่งกองหน้าด้วยนะโอ้ทีมโปรดนี่ดีมากเลยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม่พูดทั้งหมดเข้าตรงนี้เนี่ยอะไรคือจุดเปลี่ยนทำให้หันมาวิ่งมากกว่าเฮ้ยเขาเหมือนยูเซนโบลดูเซนโบลก็อยากเล่นฟุตบอลนะแล้วชอบแมนยูแล้วเป็นแฟนแมนยูด้วยนะฮะทำไมถึงเลือกมันต้องเลือกอ่ะนักกีฬามันต้องเลือกเอาสักทางทำไมถึงเลือกมาทางกีฬามากกว่าครับก็เหมือนกีฬาไปได้ดีกว่าบอลนะครับบอลเหมือนจะไปไม่รอดหมายถึงตัวเราถ้าจะเลือกใช่ครับครับใช่อย่างแบบแล้วก็แบบรู้สึกว่าวิ่งมันสนุกกว่าเนี่ยอ๋อเหรอฮะเอออันเนี้ยแล้วแต่คนชอบนะบางคนบอกหูวิ่งไม่ได้เจอใครเลยสับอย่างเดียวเล่นบอลได้เจอกับเพื่อนฝูงแสดงว่าเขาจะมีจิตใจที่มุ่งมารักในกีฬาวิ่งจริงๆนะครับนะคะทีนี้ค่ะมาสเตอร์คะปีนี้โปรแกรมค่อนข้างเยอะและภารกิจสำคัญมีทั้งซีเกมแล้วก็กีฬานะคะเป็นกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์โลกที่พี่โทนได้บอกไปภารกิจหลังจากนี้ต้องฝึกเตรียมความพร้อมต่อยังไงบ้างคะก็ช่วงที่กลับมาจากซีเกมกีฬาแห่งชาตินะครับก็ให้พักสักวันสองวันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าแคมป์ที่สมาคมกีฬาแห่งชาตินะครับครับเพื่อให้ไปต่อยอดต่อนะครับนั้นนะครับครับพี่เล็กหรือว่าแฝดเล็กท่านพลตรีท่านพลตำรวจตีสุภวนัทอริยมงคลเนี่ยซึ่งตอนนี้ท่านเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนของกีฬาทีมชาติไทยท่านเชื่อมั่นเลยนะว่าบิวเนี่ย
มีโอกาสทำสถิติวิ่ง100เมตรได้ในระยะเวลาคือต่ำกว่า10วินาทีก็คือ9วินาทีถ้าถามโค้ชออสก่อนนะครับโค้ชครับมาสเตอร์ครับมีความมั่นใจว่าวันหนึ่งบิวจะไปถึงจุดนั้นได้ไหมครับตั้งแต่ที่เขาแข่งสปอร์ตฮีโร่ที่เด็ก12ปีเนี่ยวิ่ง 11.9 เนี่ยครับซึ่งผมฟังคือคิดมาลึกๆตั้งแต่เขาอายุ12ปีแล้วว่าวันหน้าเขาต้องทำได้นะครับคือผมมีความมั่นใจแล้วเขาก็มีความมุ่งมั่นที่จะทำตรงนั้นให้ได้ด้วยนะครับคือเขาอยากไปโอลิมปิกสักครั้งหนึ่งเพื่อเป็นเกียรติตัวเองแล้วก็เพื่อประชาชนแล้วก็ประเทศชาติครับนะคะก็เป็นความตั้งใจแล้วก็เป็นการทำงานที่อาจจะเป็นระยะยาวหน่อยแต่ก็ยินดีทำงานในไปด้วยกันตั้งเป้าหมายไม่รู้จะถามเร็วไปไหมแต่ขออนุญาตถามนิดนึงแล้วกันว่าเป้าหมายสำหรับซีเกมแล้วก็กรีฑาชิงแชมป์เยาวชนโลกปีนี้มองไว้ยังไงกันบ้างคะก็ผมมองซีเกมก็หวังเหรียญทองครับทั้งสามรายการเลยแล้วก็กีฬาชิงแชมป์โลกก็หวังก็หวังติดเหรียญครับประมาณ1ใน3ก็ได้ครับครับนี่แหละนี้ผมขอถามเพิ่มอีกนิดนึงนะครับตอนนี้บิวเอาข้อมูลบางที่ไม่ตรงกันบิวสูงเท่าไหร่ฮะ183ครับ183ซมนี่ผมกำลังจะอย่างนี้นะเพราะว่าเรื่องหน่วยก้านนักวิ่งเนี่ยสำคัญส่วนใหญ่นักวิ่งลงกดบ้านเราจะตัวเล็กเรื่องของจังหวะสเต็ปก้าวเท้าเนี่ยบางทีจะไประดับโลกเนี่ยอาจจะสู้เขาเหนื่อยแต่ว่าบิลเนี่ยดูนะตอนนี้อายุ17ปีสูง183ซมมาเซลจาคอบซึ่งเป็นเหรียญทองโอลิมปิก100เมตรคนล่าสุดจากอิตาลีเนี่ย186ซมหน่วยก้านรูปร่างเนี่ยผมก็เลยจะบอกว่าถ้าบิลจะไปในระดับโลกก็ซ้อมกันดีๆเนี่ยเรามีลุ้นนะมีลุ้นนะมาเซลจาคอบสูงกว่าบิลอยู่3เซนค่ะนะฮะบิลอัดๆแต่เพราะยังสามารถโตได้อีกด้วยนะครับสัก184 185โอ้โหแค่183ที่เป็นคนไทยก็ถือว่าสูงแล้วนะครับก็ถือว่าด้วยสรีระร่างกายพรสวรรค์อย่างที่โค้ดผมชอบที่โค้ดออสมาสเตอร์ออสบอกว่าบิลเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์อันเนี้ยเป็นเรื่องนึงที่มันสำคัญนะคนเราถ้ามีพรสวรรค์มาโดยกำเนิดแล้วเนี่ยแล้วไปผ่านการฝึกซ้อมดีๆผ่านกระบวนการที่ดีก็ยิ่งต่อยอดไปได้ไกลกันใหญ่นะครับก็โค้ดออสฝากอะไรถึงลูกศิษย์คนนี้หน่อยผมไม่รู้ว่าเคยได้พูดชื่นชมกันหรือว่าให้กำลังใจกันเป็นการส่วนตัวหรือเปล่าเพราะว่าผู้ชายบางทีไม่ต้องพูดกันเยอะนะแต่ว่าครั้งนี้นะฮะอยากจะให้โค้ดเนี่ยพูดอะไรถึงความสำเร็จในอย่างน้อยในกีฬาแห่งชาติครั้งนี้ที่คนทั้งประเทศรู้จักน้องบิลแล้วเนี่ยนะครับเป็นกำลังใจให้น้องหน่อยครับครับผมจริงๆที่พูดเมื่อกี้ว่าเขามีความสามารถเกินเด็กจริงๆแล้วบิลเนี่ยตัวเขาเนี่ยตัวใหญ่แต่ใจเขาใหญ่กว่าตัวนะครับคือเขาจะมีความสู้มุ่งมั่นมากนะครับแล้วก็มีระเบียบวินัยซึ่งผมก็อยากฝากบิลไว้ว่านะครับเราต้องทำตามฝันของเราให้ได้นะครับเลือกที่สิ่งดีๆที่คิดว่าเราเนี่ยจะมีอนาคตไปข้างหน้าได้อีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นต้องพฤติกรรมหรือการกระทำของเราก็อยู่ในกรอบนะครับแล้วก็ขอให้มีวินัยและตั้งใจมุ่งมั่นให้ประสบความสำเร็จที่ตัวเองตั้งไว้นะครับและอีกอย่างนึงนะครับผมก็ขอขอบคุณบิลนะครับที่ทำให้ผมมีถึงทุกวันนี้แล้วก็ได้รับนะครับซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศในชีวิตผมว่าได้เป็นโค้ชยอดเยี่ยมในกีฬาแห่งชาติครั้งนี้นะครับถ้าไม่มีบิลผมก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณบิลด้วยนะครับบิลครับมีอะไรจะพูดกับโค้ชหน่อยครับก็อยากขอบคุณโค้ชมากเลยครับที่คอยสอนคอยตักเตือนเรื่องทุกอย่างเลยครับตั้งแต่วิ่งก็เรื่องแบบใช้ชีวิตประจำวันด้วยครับก็อยากขอบคุณโค้ชมากเลยครับถ้าไม่มีโค้ชก็ไม่มีผมวันนี้ครับโอ้ยน่ารักจังเลยบิลครับสุดท้ายฝากถึงแฟนๆกีฬาชาวไทยหน่อยวันนี้บิลภูริพลบุญสอนเป็นที่รู้จักของคนไทยทั้งประเทศเป็นที่จับตามองมากๆค่ะก็ฝากเชียร์ด้วยนะครับรายการที่ถึงเร็วๆนี้ครับ4เกมก็
ฝากให้กำลังใจครับเอาละน้องเป็นคนพูดน้อยแต่ทำเยอะนะฮะเอาขอให้ประสบความสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับทั้งบิวแล้วก็บัตเตอร์ออสโคดออสที่น่าจะได้ภูมิใจกับตัวของลูกศิษย์คนนี้อีกผมมากบอกใช้คำว่ามากมายก่ายกองในอนาคตได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับขอบคุณน้องบิวแล้วก็โคดออสครับขอบคุณนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ